อ่ะค่ะไปสายแรกของวันนี้นะคะคุณป้าถึงรถชนเลยเหรอสายแรกรถชนเลยเหรอคุณป้ารีบอกทุกข์มากเลยพี่หนอมโทรมาจากสงขลาหาดใหญ่นะคะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะป้าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยป้าอายุเท่าไหร่คะ61ค่ะ61ปีได้เบี้ยยังชีพแล้วหรือยังได้แล้วค่ะได้แล้วนะเอาถามเรื่องของอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นครับจอดรถไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็คู่กรณีก็ขับมาชนครับก็เสียหายเยอะอะค่ะซ่อมประมาณ 45,000 แล้วเขาจ่ายมาแค่ 18,000 เขาว่าเขาจะจ่ายให้เดือนละครั้งแล้วก็หายไปเลยอันนี้ตกลงกันโดยอะไรตกลงกันเองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ศาลไม่ขึ้นไม่ไปค่ะเพราะว่าถ้าเราก็ไปทําบันทึกกันเองใช่มั้ยทําให้เสียทรัพย์ใช่มั้ยตอนชนแล้วเค้าหนีมั้ยตอนชนน่ะเค้าหนีมั้ยหรือว่าก็ไม่ได้หนีตอนชนแล้วก็ขับรถหายไปพักนึงแล้วก็กลับมาโอ้ชนแล้วหนีสิถ้าอย่างงั้นน่ะมีโทษอาญาอยู่ก่อนแล้วนะแต่กลับมารับผิดชอบใช่มั้ยค่ะแล้วทําบันทึกอะไรไว้มั้ยทําบันทึกกันไว้มั้ยทำว่าเอกสารอะไรก็มีถ่ายไว้เรียบร้อยรับสภาพว่าเขาจะชดใช้ให้ใช่ไหมครับค่ะแต่พอถึงเวลาจ่ายไปกี่เดือนจ่ายไปครั้งที่ วันนั้นวันที่ชนนั้นวันที่27นั้นก็โอนให้10,000ครับพอหลังจากนั้นเดือนนึงก็โอนให้6,000พอหลังจากนั้น3เดือนก็ให้มาอีก2,000แล้วก็หายไปเลยหายไปเลยทำบันทึกไว้ที่โรงพักใช่ไหมป้าครับป้าอยู่โรงพักไหนครับโรงพักหาดใหญ่ค่ะไปสภ.หาดใหญ่ที่ตำรวจก็ทำไว้อะวันนั้นน่ะแจ้งความแล้วใช่ไหมล่ะจ้าจ้าชนแล้วหนีมีความผิดทางอาญาน่ะชนแล้วหนีค่ะแต่ว่าก็ตามมาเลยภายในวันนั้นน่ะเขาชนแล้วก็หายก็หนีก่อนแล้วไงครับหนีก่อนแล้วไงครับแล้วป้าจะไปช่วยเขาทำไมหรอที่พูดเนี่ยตอนเกิดเหตุเขาหนีไปค่ะอธิบายให้ฟังแล้วก็หนีไปแล้วมาชดใช้แล้วก็หนีกลับไปอีกใช่ไหมไม่ใช้ได้ครบใช่ไหมเพราะงั้นก็ต้องกลับไปที่โรงพักไปตำรวจครับเนี่ยเขาผิดสัญญาแล้วเพราะงั้นดำเนินคดีที่ชนแล้วหนีนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองถ้ามีสัญญาอยู่แล้วก็ฟ้องบังคับคดีได้เลยครับฟ้องศาลแขวงที่สงขลาน่ะฟ้องคดีมโนสาเร่งไม่ต้องจ่ายครับไม่ต้องจ่ายใช้สารเป็นไปฟ้องด้วยวาจาได้เลยป้าอันนี้ยอด45,000เองเนาะใช่นะครับไปฟ้องทีนี้พอไปที่ศาลปั๊บเนี่ยไปพบกับฝ่ายธุรการของศาลว่าฉันจะมาฟ้องคดีมโนสาเร่นายคนเนี้ยตามหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยค่ะนะครับซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยศาลก็จะรับเรื่องไว้แล้วก็จะเรียกคู่กรณีมาเจรจาก่อนถ้าเรียกแล้วไม่มาก็ดำเนินคดีไปซึ่งก็ไม่ยุ่งยากยิ่งไม่มาขึ้นศาลยิ่งจบเลยค่ะถ้ามาขึ้นศาลก็ไกลเกลี่ยรอบหนึ่งพอไกลเกลี่ยรอบปั๊บทีนี้บันทึกพิพากษาตามยอมพอมาชดใช้ก็ถ้าจบก็จบถ้าไม่จบก็ทีนี้แหละครับบังคับคดีไปขอคำบังคับจากศาลไปยึดทรัพย์เลยทีนี้ตามยึดทรัพย์ใช่แนวก็จะเป็นอย่างนี้ครับป้าครับเบื้องต้นกลับไปที่โรงพักก่อนนะไม่ค่อยรู้วันนั้นเรื่องกฎหมายไงไม่ต้องรู้กฎหมายหรอกป้าพอจะรู้แนวทางแบบนี้รู้ว่าจะไปทางไหนเท่านั้นเองพอรู้แนวทางก็พอครับคุณป้าครับกฎหมายนี่จะอยู่ที่ตำรวจกับอยู่ที่อัยการอยู่ที่ศาลท่านผู้รู้แต่ว่าให้เรารู้แนวว่าพอเกิดอย่างนี้ปั๊บเราจะไปพบใครที่ไหนไปด้วยช่องทางไหนด้วยแบบไหนเรามีโอกาสไหมอย่างนี้ก็มีโอกาสเพราะว่าหนึ่งเริ่มต้นจากเข้าชนแล้วหนีก่อนจะกลับมาก็หนีก่อนถูกไหมก็แสดงว่าตำรวจก็ต้องทำคดีว่าชนแล้วหนีไว้ก่อนแล้วนะครับถึงแม้ต่อมาจะนึกขึ้นได้กลับมารับผิดชอบก็ตามเนี่ยแต่ไปดูซิตำรวจโอเคกลับไปที่โรงพักก่อนตำรวจเรียกมาอีกทีได้ไหมแล้วก็ได้ทำคดีแล้วก็ดังนั้นก็ทำคดีชนแล้วหนีไหมดูซิถามตำรวจก่อนนะว่าตำรวจทำคดีว่าอย่างไรนะครับก่อนที่จะบันทึกข้อตกลงชดใช้ใช่ไหมป้าครับผมถ้าไม่ได้แจ้งความชนแล้วหนีไว้ก่อนก็ใช้วิธีการว่าเอาคำที่บันทึกสัญญาไว้ที่โรงพักนั่นแหละครับไปที่ศาลนะไปศาลแขวงคดีไม่เกินเรียกค่าเสียหายไม่เกิน 300,000 บาทก็ไปที่ศาลแขวงจังหวัดสงขลานะค่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้ทนายครับป้าแล้วเรียกดอกเบี้ยด้วยเรียกดอกเบี้ยด้วยเรียกค่าเสียเวลาด้วยนะนี่ๆๆๆที่ไม่ได้ใช้รถอ่ะเรียกป้อนต้องเรียกเข้าไปด้วยเลยเดี๋ยววันจันทร์ก็ให้ลูกสาวพาไปไม่ค่อยรู้เรื่องไงไม่รู้จะไปตรงไหนนึกว่าต้องใช้ทนายอะไรอย่างนี้ไม่ต้องใช้ครับป้าครับนะไม่ต้องใช้นะจริงๆ
อัยการก็ช่วยเจรจาได้ไกล่เกลี่ยได้ศาลก็ช่วยไกล่เกลี่ยด้วยนะครับศาลก็ด้วยนะครับป้าครับค่ะถ้ากรณีอย่างกล่าวนี้สมมติเราจะไม่เอาเรื่องคดีชนแล้วหนีนะก็มาเอาว่าค่าเสียหายในทางแพ่งเนี่ยนะต้องชดใช้เนี่ยนะเราจะต้องฟ้องศาลเมื่อเขาไม่จ่ายเราต้องฟ้องศาลเมื่อเขาจ่ายมาไม่ครบผิดสัญญาก็ต้องฟ้องศาลเมื่อฟ้องศาลศาลมีหน้าที่รับฟ้องแต่ก่อนฟ้องศาลก็จะมีนโยบายไกล่เกลี่ยก่อนก็ติดต่อนิติกรของศาลทุกจังหวัดทั่วประเทศนะแต่ของป้าอยู่สงขลาก็ต้องที่สงขลาท่านอยู่ที่จังหวัดอื่นเนี่ยก่อนฟ้องคดีต่อศาลเนี่ยถ้าเป็นคดีทางแพ่งแบบนี้นะไปพบศาลซะก่อนให้ท่านออกหนังสือเชิญมาไกล่เกลี่ยศาลก็ไกล่เกลี่ยอัยการก็ไกล่เกลี่ยชั้นตำรวจก็ไกล่เกลี่ยครับป้าครับ3เกลี่ยเลยใช่แม้กระทั่งไปถึงราชทัณฑ์แล้วนะไอ้โทษทีท่านไปถึงขึ้นศาลใช่มั้ยกรมบังคับคดียึดทรัพย์ไปแล้วนะไปแล้วยังไกล่เกลี่ยได้อีกครับป้าครับอ๋อค่ะป้าพอเข้าใจนะป้านะสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าดี